น้ำมันมะพร้าวตาชาวเกาะน้ำจิ้มไก่ตราแม่พลอยกะทิถุงพาสเจอร์ไลซ์ตราชาวเกาะละมุนมันทุกถุงสวัสดีค่ะพลอยหอวังนะคะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Good Mood Good Food ค่ะอาหารดีอารมณ์ดีนั่นเองค่ะแล้วก็ยังอยู่ในทีมของ Happy Fashion นะคะ Fashion อารมณ์ดีนั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าเราไปมา2อาทิตย์แล้วนะคะอาทิตย์แรกเราไปเลือกแบบพวกกางเกงยีนคัสตอมเมดกันแล้วแมนๆกันไปแล้วแบบที่2เราแบบว่าสาวๆกันซะหน่อยนะคะก็ไปทำเล็บสปากันแต่อันนี้เป็นอาทิตย์ที่3แล้ววันนี้เราขอเป็นแบบงานอาร์ตบอดี้อาร์ตกันหน่อยแล้วกันกับนี่ค่ะร้าน Inception เรามาแทททูกันดีกว่าค่ะเข้าไปดูข้างในกันไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือร้าน Inception นะคะเป็นร้านแทททูนั่นเองค่ะพี่ชื่ออะไรสนใจหนูด้วยชื่อป่านครับพี่ป่านพี่ป่านครับผมลูกค้าเข้ามาเยอะไหมก็เรื่อยๆครับก็มีบางช่วงนี้ปรับไปส่วนใหญ่เขาจะสักแบบไหนอ่ะก็ส่วนใหญ่เป็นงานมินิมอลครับงานมินิมอลคืออะไรคะงานมินิมอลเป็นงานเล็กๆซึ่งไอเดียคือเป็นอะไรก็ได้ก็สักเดี๋ยวนี้มันเป็นสามารถเอาไอเดียอะไรมาเป็นรูปสักได้หมดแล้วครับแบบพลอยอย่างเงี้ยพลอยก็อยากแบบได้อะไรที่มันเกี่ยวกับพลอยพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรดีคะเอาตามชื่อไปเลยก็เป็นพวกจิวเวลรี่เป็นพวกเพชรพลอยอย่างงี้ใช่ป่ะได้เอาลองเอามาแปะบนตัวอย่างงี้ดูได้ใช่มั้ยคะนี่ชื่ออะไรนะคะนี่ชื่ออะไรคะตีให้คุณตีช่วยหาหน่อยไอเดียอันนี้คือเป็นกระดาษอะไรคะกระดาษ copy ครับอ๋อกระดาษ copy ใช่อันนี้เราจะเอาอันนี้มาแปะบนร่างกายดูก่อนที่เราจะทำงานลงไปตอนที่เราจะสักผิวเข้าใจค่ะใช่ครับเหมือนอารมณ์แทททูแบบน้ำแบบแปะๆอย่างเงี้ยค่ะติดไปก่อนใช่ครับให้ดูก่อนว่ามันจะออกมาเป็นยังไงลักษณะไหนอันนี้คืออะไรอ่ะทีมล็อกลายครับเซนซิลบึ๊บอ๋อมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่แล้วพร้อมทำงานอยากรู้แล้วค่ะขั้นตอนการสักเป็นยังไงแต่วันนี้พอไม่พร้อมการสักนะคะมันมีตัวรองที่สามารถแบบสักได้ไหมคะได้ครับมันมีตัวหนังเทียมครับสำหรับหัดสักเรียนสักพอเดี๋ยวนี้ก็ใช้ตัวนี้กันอ๋อเหรอคะครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นหนังคนเสมอไปสำหรับหัดสักใช่พี่ลองสักอันนี้ให้หนูได้ไหมก็คือเอารูปนี้สักบนนี้ได้ครับได้เดี๋ยวทำให้ดูรองก็จะมีเข็ม uh-huh. ขาดไม่ได้ก็คือเข็มแล้วก็ปลายกระบอกครับ uh-huh. ใส่เข็มลงไปเครื่องมันมีแค่นี้เองเหรอครับมันใช้แค่นั้นเหรอใช้นิดเดียวครับแล้วก็ถุงมือ ความสะอาดสะอ้านเนาะมันเจ็บอารมณ์ไหนคะเหมือนรถทับหัวครับฮะเหมือนรถทับหัวค่อยๆสิรถทับหัวมันยังไงเราก็ไม่เคยใช่ไหมล่ะแบบเหมือนโดนฉีดยาหรือเหมือนแบบคนจิกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราพอเข้าใจไงเหมือนไม้บรรทัดฟุตเหล็กขีดแขนอะไรเงี้ยคนบ้าอะไรจะเอาฟุตเหล็กมาขีดตัวเองขีดไปเรื่อยๆลวดเกี่ยวอ่ะลวดเกี่ยวเดินผ่านลวดเกี่ยวอ๋อโอเควีเลทได้แล้วโอเคเหมือนคนเอาไม่เกี่ยวเหมือนรถทับหัวไม่เคยไงมันยังไงอ่ะงงอันนี้ก็เป็นแผ่นที่เอาไว้แบบว่าฝึกสำหรับคนที่ต้องมาเป็นแคทูลิสใช่ไหมคะครับผมก็จะประมาณนี้หน่อยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าบนเนื้อน่าจะสวยกว่านี้ใช่ครับอันนี้มันเป็นแบบหนังอะใช่หนังมันไม่เหมือนกับผิวมนุษย์ใช่ครับสรุปว่าธีมวันนี้เนี่ยพลอยก็ได้อินสปิเรชันแล้วค่ะนั่นก็คือ Tattoo Art นั่นเองค่ะเพราะว่าพี่พลน่าจะทำอะไรแบบนี้ได้นะคะหรือเปล่าต้องไปดูกันในสตูค่ะ